โอเคครับโอเคนะครับเพื่อนช่างก็หลังจากที่เราเปลี่ยน Q505 แล้วนะฮะ505ก็ปรากฏว่ามันมีอาการยังไม่เต็มจอนะครับเพียงแต่ว่าภาพไม่เว้าเท่านั้นเองนะฮะก็บางท่านอาจจะหาวิธีการมากมายนะครับในการที่จะปรับแต่งนะครับบางท่านก็เข้าเซอร์วิสโหมดนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะการเข้าเซอร์วิสโหมดนั้นอาจจะยากนะครับถ้าท่านไม่มีรีโมทแล้วก็ไม่มีข้อมูลที่จะปรับแต่งจริงๆนะฮะวันนี้ผมก็เสนอวิชาลักไก่นะครับซึ่งสามารถที่จะแก้ไขปัญหาภาพไม่เต็มนะครับแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการลักไก่กันเลยนะครับโอเคนะครับอันดับแรกนะครับที่ท่านจะต้องหาก็คือ C นะครับคาปาซิเตอร์นะ C ค่าเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนะครับสองยากนิดนึง0.223นะครับก็คือ 0.022 นะครับสักประมาณ630โวลต์นะครับเป็นคาปาซิเตอร์นะครับที่เราจะใช้ในการลักไก่ครั้งนี้นะฮะซึ่งก็นะครับระวังไก่ตื่นนะต้องไปตามตอนที่ไก่นอนหลับนะฮะไม่งั้นไม่สำเร็จนะครับ223นะครับ630โวลต์โอเคนะครับเราจะลักไก่ตรงไหนเอามาดูกันนะครับจากที่เราได้เปลี่ยน Q505 ไปแล้วนะครับแล้วก็ภาพก็ได้ขยายออกมาแล้วนะครับได้ขยายออกมาแล้วนะครับอย่างที่เห็นนะครับแต่ว่ามันยังเว้าบนเว้าล่างอยู่นะเว้าบนเว้าล่างมันก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับเนี่ยขอบมันยังมีปัญหาอยู่เดี๋ยวเราจะมาทำให้ขอบมันเต็มนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าจะลักไก่ก็โดยการเพิ่มไปที่ขาเดรนนะครับที่ผมได้เขียนเพิ่มเติมขึ้นมานะครับให้คุณเพิ่มC ตัวนี้นะครับ 0.022 630โวลต์เข้าที่ขาเดรนกับกราวนะครับอีกฝั่งต่อลงกราวนะเขาเรียกคล่อมเดรนซอสเลยก็ได้นะครับฝั่งหนึ่งก็คล่อมที่ขาเดรนอีกฝั่งหนึ่งก็ต่อลงกราวนะครับโอเคครับเมื่อเรารู้หลักการแล้วเราก็จะมาปฏิบัติกันเลยว่าภาพที่หน้าจอนั้นจะเป็นอย่างไรโอเคนะเดี๋ยวเราคล่อมก่อนนะครับเพื่อนช่างเราได้มีการใส่คาปาซิเตอร์เข้าไปแล้วนะครับตามตำแหน่งที่เราได้บอกไว้แล้วนะครับนะครับคือตำแหน่งนี้นะฮะใกล้ๆกับ Q505 หรือเปล่าประมาณนี้ใกล้ๆกับ Q505 ตัวนี้นะครับเราได้ใส่เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสมาลองดูกันนะครับว่าภาพหน้าจอนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเปิด power เรามาดูพร้อมกันโอเคนะครับเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ติดนะครับว่าจะโอเคหรือเปล่านะฮะโอเคนะครับเต็มจอเลยนะฮะใช้ได้เดี๋ยวเรามาดูภาพจริงๆกันดีกว่าเต็มไหมครับเราต้องดูทั้ง4มุมเลยนะฮะใช้ได้นะครับทั้ง4มุมเต็มจอนะครับนะฮะนี่ก็คือวิธีการลักไก่อย่างง่ายๆนะฮะก็สามารถที่จะปิดงานครั้งนี้ได้นะครับสำหรับวิธีนี้นะไม่ต้องปรับแต่งไม่ต้องใช้เซอร์วิสโหมดใดๆนะใช้แค่ C ตัวนี้นะครับ0.22630โวลต์นะครับนะแล้วก็ใส่ในตำแหน่ง Q505 นะครับตามนี้นะครับใส่ในตำแหน่งตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยโอเคนะครับเพื่อนช่างนี่ก็สำเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวถ้ามีเทคนิคดีๆนะครับโอกาสหน้านะครับก็จะ
จะนำมาเสนอเพื่อนช่างต่อไปสวัสดีครับ